สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอา5เคล็ดลับของเปลือกมะนาวเหลือใช้นะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะซึ่งเคล็ดลับแรกนะคะก็คือการทำนะคะให้ท่อเนี่ยท่อละอ่างล้างจานนะคะบางครั้งเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหม็นถูกไหมคะวิธีการทำสปรานะคะไม่ให้กลิ่นเหม็นขึ้นมาข้างบนนะคะง่ายๆเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะหั่นเปลือกมะนาวเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะแล้วตั้งไว้ตรงนี้นะคะแล้วต้มน้ำอุ่นนะคะไม่ใช่ร้อนนะให้อุ่นนะคะเพราะถ้าร้อนเนี่ยมันจะไปทำร้ายส่วนของท่อข้างล่างนะคะซึ่งวิธีการก็เอานี่นะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปค่ะลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เปลือกมะนาวทิ้งไปนะคะประมาณนะคะ10-15 นาทีแล้วดึงเปลือกมะนาวออกนะคะจะช่วยนะคะให้กลิ่นนะคะในท่อนะคะของอ่างล้างจานนะคะจะหอมขึ้นนะคะกลิ่นเหม็นก็จะหายไปอย่างสนิทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูประโยคที่2 3 4กันนะคะเราจะทำอโรมาในห้องครัวของเรานะคะสมมติว่าเราทำอาหารกินแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยกินปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดนะคะใช้วิธีนี้ได้และได้ประโยชน์ถึง2ต่อนะคะเป็นการทำความสะอาดแล้วก็ล้างกลิ่นของไมโครเวฟเราก็จะใช้เปลือกมะนาวนะคะใส่ลงไปน้ำเปล่านะคะของนุ้งมีเปลือกมะนาวเยอะนุ้งก็ใส่ไปเยอะนะเสร็จนะคะเราก็เอาไปต้มในไมโครเวฟนะคะอยู่ที่ประมาณประมาณ5วินาทีนะคะนี่นะคะเราก็จะเอาเข้าเวฟกันนะคะทีนี้เราก็เปิดออกมานะคะทีนี้นะคะกลิ่นจากมะนาวนะคะที่เราต้มไว้มันก็จะเป็นกลิ่นอโรมานะคะในห้องครัวของเราได้นะคะกบกลิ่นปลาเค็มได้อย่างอยู่หมัดเลยนะคะนะคะให้เพื่อนๆเอาออกค่ะเอาออกมานะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนต้มน้ำแล้วก็มีกลิ่นนะคะหอมๆนะคะคือถ้าเกิดใครมีปัญหาหลังจากทอดปลาเค็มนะคะแล้วมีความรู้สึกกลิ่นมันอยู่ในบ้านหรือห้องครัวเรานะคะหรือคอนโดเราแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนสมัยนี้ส่วนมากจะอยู่คอนโดนะคะหลังจากนั้นเราก็ให้เอาผ้านะคะเช็ดทำความสะอาดค่ะไมโครเวฟตามปกตินะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่ช่อง Easy Home เอามาฝากค่ะเดี๋ยวเราอยู่ดูอย่างที่สองกันค่ะเนี่ยเราไม่ว่าจะเอามาขัดตัวเปิดมะนาวนะคะรวมถึงขัดขาขัดอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะคะนุ๊กเอาเคล็ดลับดีๆคู่ครัวนะคะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเปลือกมะนาวที่เหลือจากการยำหรือแม้แต่ทำน้ำพริกนะคะเราสามารถที่จะมาขัดอ่างนะคะล้างจานที่มีกลิ่นกระกินคาวเนื้อต่างๆนะคะให้กลิ่นคาวหมดไปและที่สำคัญอย่างนึงเลยค่ะทำให้อ่างลานนะคะแววขึ้นอย่างมหัศจรรย์เลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันค่ะเราใช้เปลือกมะนาวเพื่อนๆเห็นเลยนะคะความแตกต่างเห็นไหมคะว่ามันแววขึ้นจริงๆนะคะเพราะกดจากมะนาวเนี่ยโชหะนะคะแววขึ้นอย่างมหัศจรรย์จริงๆนี่นะคะดูนะคะแม้แต่ก๊อกน้ำนะคะรู้อย่างนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะเปลือกมะนาวเพราะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะของที่เราคิดว่าจะทิ้งนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่แบบ amazing มากเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะดูนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะแม้แต่ก๊อกก็ต้องใช้เวลานิดนึงคือว่ามันค่อนข้างนั่นนี่นะคะเห็นปะมาเห็นความแมวของมันเลยไหมนะคะรู้อย่างนี้นะคะเปลือกมะนาวนะคะเหลือแล้วก็อย่าทิ้งนะคะเก็บไปทำประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ค่ะที่บ้านจะใช้วิธีคือขับนะอ่างล้างนะไอ้ล้างจานอย่างนี้เลยนะคะแล้วมันจะเห็นถึงความแววที่เห็นความแตกต่างได้เลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเห็นจากตรงนี้เห็นเลยมุมว่ามันแววมากๆนะคะส่วนคนไหนที่ลองทำแล้วก็มาแชร์กันนะคะว่าเปลือกมะนาวเนี่ยที่ลองขัดกันเนี่ยแววขนาดไหนนะคะแชร์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแววขนาดไหนเนี่ยดูไม่เห็นถึงความแววนะคะขัดโลหะแล้วแบบแววมากๆนะคะนะคะก็เป็นเคล็ดลับคู่ครัวง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเปลือกมะนาวลูกขอตัวไปเช็ดต่อนะคะเพื่อไปขัดต่อให้มันแบบว่าให้มันแววเพราะว่าลูกชอบแบบว่ามันแววๆหน่อยนึงนะเนี่ยค่ะเดือแถมนะคะกลิ่นคาวปลาหรือกลิ่นคาวเนื้อสัตว์นะคะที่อยู่กับอ่างล้างจานเนี่ยจะโดนทำลายไปหมดรวมถึงแบคทีเรียนะคะที่มันอยู่บนอย่างเงี้ยโดนทำลายไปหมดเลยนะคะ
ก็จะได้ล้างจานที่สะอาดปราศจากแบคทีเรียและก็เชื้อต่างๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอล้างนะคะเสร็จแล้วเห็นถึงความแมวเลยใช่ไหมคะเนี่ยเห็นเลยนะคะถึงความแมวปิ้งเลยอ่ะนะคะเงาเงาเงามากมากเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นถึงเป็นนะคะใช้เปลือกมะนาวนะคะที่เราเหลือกับเกลือนะคะช่วยนะคะล้างแบคทีเรียนะคะเวลาเราทำปลาอะไรพวกนี้แบคทีเรียมันจะเกาะนะคะแล้วก็ทีนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคทำให้เราเป็นโรคต่างๆได้นะคะอย่างเช่นอาหารเป็นพิษอะไรเงี้ยเราก็ใช้เกลือลงไปค่ะเกลือโรยนะคะทีนี้นะคะเราก็แค่เอาเปลือกมะนาวเนี่ยค่ะแถมนะคะพวกเจ้าพวกแบคทีเรียช่วยกำจัดแบคทีเรียแล้วนะคะรวมกลิ่นมะนาวอ่อนๆ นะคะแล้วก็กำจัดแบคทีเรียไปนะคะกลิ่นก็อยากให้เพื่อนๆได้ดมกลิ่นมากนะก็จะได้แบบกลิ่นประมาณกลิ่นมะนาวอ่อนๆ นะคะหอมมากนะคะเสร็จนะคะเราล้างนะคะเราล้างกับน้ำเปล่าเนี่ยลูกขอไปล้างกับน้ำเปล่าค่ะเราล้างกับน้ำเปล่าหมดนะคะแล้วไปพึ่งแดดค่ะแค่นี้นะคะทิ้งคราบแบคทีเรียนะคะบนเขียงได้แล้วนะคะแถมได้กลิ่นอ่อนๆของมะนาวด้วยนะคะมันหลีกหนีไม่ได้นะคะถ้าบ้านไหนทำอาหารเนี่ยคราบมันเนี่ยลูกพึ่งทอดปลาไปนะคะคราบมันจะเยอะมากนะคะแล้วก็คราบพวกนี้เยอะมากนะคะเราจะมาเสกเตาแก๊สแล้วก็พวกคราบพวกนี้ให้หายหมดภายใน5นาทีนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมคือ1 นะคะเบกกิ้งโซดานะคะนุ๊กจะซื้อไว้เยอะมากนะคะซื้อเป็นกิโลเลยและเปลือกมะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะขั้นแรกนะคะให้เพื่อนๆก็ให้เอาเบกกิ้งโซดานะคะโรยให้หมดเลยนะคะเบกกิ้งโซดาที่เราทำขนมนี่แหละค่ะโรยให้หมดเลยนะคะโรยให้เยอะๆไปเลยนะคะพอกให้หนาไว้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้นะคะสิ่งที่เรียกว่ามะนาวนะคะขัดนะคะขัดแล้วก็ผ้าเช็ดออกทีนึงนะคะเนี่ยค่ะข้าวขาวก็จะออกหมดนะคะแล้วเราก็เตรียมนะคะผ้าอีกส่วนนึงนะคะไว้แล้วก็เนี่ยผมพอกดมะนาวมันทำปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดาเห็นป่ะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะขัดไปเรื่อยๆนะคะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่เอามาฝากโดยที่เราไม่ต้องซื้ออะไรที่มันแพงๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาทานครัวทั้งหลายแหล่นะคะซึ่งเป็น5ประโยชน์นะคะจากเปลือกมะนาวรู้อย่างนี้นะคะอย่าทิ้งเปลือกมะนาวที่ใช้แล้วกันนะคะเอามาทำประโยชน์ในครัวกันได้อีกเยอะเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุกลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อสิ่งดีๆให้เพื่อนคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Easy Home ค่ะ